คลิปสั้นบ้านทุ่งในวันนี้นะครับสตางมีเมนูแซ่บๆยามบ่ายนะครับจะทำให้เราเนี่ยสดชื่นไหมชื่นค่ะสดชื่นแน่นอนนะครับ แล้วก็เหมาะอย่างยิ่งกับช่วงท้องนะครับตอนนี้น้องวันท้องน้องอยู่กี่เดือนครับ7เดือนค่ะ7เดือนนะครับแต่ว่าช่วงอาการแพ้ท้องเนี่ยมันคือช่วงแรกได้หายไปแล้วแต่ก็ยังกินได้กินได้เห็นแล้วก็ยังเปรี้ยวปากอยู่นะครับเขาเรียกเมนูนี้ว่าอะไรน้ำปลามักจะมาปรุงกับเมนูนี้นะครับกินแบบง่ายๆแซ่บๆนะน้ำปลาเอาเลยมาคือโดยพื้นบ้านเนี่ยสามารถกินได้กี่แบบนอกจากกับน้ำปลาแล้วเนี่ยพริกเกลือพริกเกลือก็คือพริกป่นกับเกลือจิ้มได้เลยพริกป่นเกลือน้ำตาลอ๋อพริกป่นเกลือน้ำตาลหรือว่าเรียกว่าพริกเกลือใช่หรืออีกเมนูก็คือบางคนไม่กินปลาเนาะครับก็เป็นน้ำตาลครับแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลกับน้ำปลาก็ได้หรือจะเป็นน้ำตาลพริกแล้วก็เกลือนะครับหรือถ้าใครอยากจะหอมแซ่บเนี่ยก็สามารถกินคู่กับน้ำปลาร้านะครับอันนี้เข้ากันเลยใช่แล้วก็ถ้าเราอยากจะอร่อยเพิ่มเติมก็จะใส่หอมแดงซอยไปพริกแห้งซอยไปคุณลุงบอกว่าถ้าเกิดเรามีปลาฉลาดแห้งนะครับเอามาตำใส่ลงไปด้วยปลาป่นนะก็จะอร่อยมากยิ่งขึ้นครับวิธีการในการที่เราจะแกะออกมาเนี่ยก็ใช้กระบวนการบิดนะครับแล้วก็บีบผลออกมาเลยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องสัมผัสนะก็จะได้มาทั้งลูกต้องกินหลายหลายเม็ดใช่เราบอกว่ากินเม็ดไม่อร่อยต้องกินเยอะๆเอา2เม็ดก่อนเริ่ม2อร่อยมากอร่อยมากจริงๆน้ำปลาร้าก็แซ่บนัวตื่นไหมตื่นเลยนี่เราก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะกลืนเม็ดก็กลืนไม่ได้เลยคือเปรี้ยวบิดไปเลยคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากกินเยอะๆใครไม่อยากจะกลืนเม็ดก็ไม่เป็นไรนะครับก่อนที่จะถ่ายทำรายการเนี่ยเสร็จไปแล้ว1ถ้วยใช่ครับครับผมอร่อยเลยมา3เม็ดเลยอร่อยเปรี้ยวเดี๋ยวคำนี้จะลองกลืนเม็ดลงไปด้วยนะครับคือต้องสัมผัสเนื้อให้เสร็จก่อนนะครับกลืนเลยใช่ไหมซดน้ำปลาตามแล้วก็กลืนเลยเขาเรียกว่าเตะเข้าโกครับภาษาพื้นบ้านเนาะเตะเข้าโกเลยเตะลูกรักบี้เข้าโกเลยภัตตาคารบานทู